สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนินทาเมืองไทยครับวันนี้พบกันวันที่14อะไรกันยา156ครับจิตใจอยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้มันเบรกมันคัดมันใหม่ไงแล้วก็เข้ามาผิดจังหวะนะแต่ว่าวันนี้นินทาเมืองไทยมาแล้วนะครับเข้าเวรประจำการวันนี้ผมมิสเตอร์บิ๊กบัฟและคุณโด่งอัธชัยอนันตเมฆนะครับมาประจำการนินทาเมืองไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะคือโครงก็น่าดูนะครับหลายๆกิจกรรมทั้งในสภาทั้งนอกสภาทั้งต่างประเทศโอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่แบบประเด็นใหญ่ๆไม่มีนะแบบมียิบย่อยใช่แต่ว่าเกือบใหญ่ไปแล้วแหละถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาสั่งถล่มนะซีเรียเหรอเออยังไม่ใหญ่พอเอาไหมถล่มไหมไม่ยังนะแล้วสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับตอนนี้สงครามมันเลิกแล้วไอ้เรื่องยึดดินแดนเนี่ยมันไม่มีแล้วมันเป็นสงครามเศรษฐกิจครับเมื่อก่อนเราลบกันเนี่ยมันยึดดินแดนเพราะดินแดนมีทรัพยากรครับแต่วันนี้ทรัพยากรไม่ต้องมายึดแล้วดินแดนนะครับมันซื้อขายกันได้เออซื้อเลยเพราะนั้นตอนนี้สงครามเศรษฐกิจผมบอกซีเรียนี่ก็นั่งดูอะหึ่มห้ามหึ่มห้ามงี้นะอาจจะสักเม็ด2เม็ดแล้วก็จบนะฮะขายอาวุธกันเรียบร้อยปั๊บกำไรเข้ากระเป๋าเลิกเหมือนเกาหลีเหนือจำได้ไหมเออใช่หึ่มห้ามหึ่มห้ามฮะทึบปั๊บพอหุ้นขึ้นอเมริกาหุ้นขึ้นเลิกปึ๊บเลิกบ้านแกล้งกันซะอย่างนั้นแต่วันนี้ก่อนที่จะไปนินทาเมืองไทยนะก็ขอบคุณก่อนนะสปอนเซอร์ของรายการนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ ND ครับดีเด้งอ้าว ND ครับไปดิเฮ้ยใจอยู่ไหนเนี่ยวันนี้ผลิตภัณฑ์หลุดเลยหลุดเลยสบ้านหัวแตกกันเลยโชว์แต่ขอบคุณผลิตภัณฑ์เอ็นดีครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะฮะเดี๋ยวเขาดูอยู่ป่ะเนี่ยดูขอให้โชคดีเอาละชนิดแคปซูลครับกล่องสีเขียวและสีฟ้านะครับชนิดน้ำโกลบอลเฮิร์บนะครับก็สั่งซื้อได้ที่หมายเลขคอลเซ็นเตอร์ครับ029692255นะครับตอนนี้หมดโปรโมชั่นแล้วนะครับได้ที่รับทราบมานะครับก็เป็นราคาปกติแล้วนะฮะหรือว่าท่านใดสนใจนะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อนะครับคงจะมีอะไรพิเศษโทรคุยกันได้นะฮะที่คอลเซ็นเตอร์นะครับนอกจาก ND นะครับก็มีเครื่องรับวิทยุ AM FM นะครับเครื่องสีแดงเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนะ QSAT ตัวนี้นะฮะเรียงช่องอย่างดีเลยนะครับช่องของ4 Channel หรือหมายเลข9ครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ก็กลุ่มของคนที่รักคนเสื้อแดงทั้งนั้นเรียงกันเลยนะครับขอบคุณ ND นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเครือ ND ขอบคุณน้ำดื่มมิสดีครับดีแดงโด่งโด่งแดงดีนะครับน้ำดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ต่อด้วยปุ๋ยครับอาหารพืชนะฮะอาหารพืชมิสเตอร์ดีนะฮะลืมไปนะเป็นนาโนชีวภาพเพื่อการเกษตรนะครับนะตอนนี้ชนิดขวดสีแดงเนี่ยนะครับ500ซีซีใช้ได้ถึง60ไร่นี่ครับนี่คือการคำนวณจากการใช้ในนาข้าวนะในเราใช้นาข้าวเราใช้ตัวเนี้ยทดในแปลงทดลองนะตอนเริ่มไปทำเนี่ยคำนวณเนี่ยก็คือว่าแปลงทดลองเรา20ไร่เราใช้ขวดเนี้ย3ครั้งนะครับหมดแล้วก็พืชก็เติบโตสวยงดงามก็ขวดหนึ่งก็หมดพอดีก็เรียกว่า20ไร่เนี่ยครับก็60ไร่เนี่ยใช้ได้1ขวดครับก็ใช้3ครั้งคือตอนนี้950ครับ60ไร่ขณะนี้พี่น้องเกษตรกร 1,400 1ไร่1ไร่60ไร่คูณไป 1,400 10ไร่ 14,000 20ไร่ 28,000 ใช่อย่าให้ถึง60ไร่เลยนะเอาแค่ 28,000 ครับนี่950เห็นตัวเลขก็เป็นลมแล้วล่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่กล้าเสี่ยงมันถูกอย่างนี้มันจะมีคุณภาพเหรอไม่กล้าเสี่ยงครับเอางี้ไม่กล้าเสี่ยงบอกไม่กล้าเสี่ยงทีซื้อหวยซื้อได้ใช่นะฮะทีซื้อหวยเป็นพันได้ทั้งที่โอกาสถูกมันแทบไม่มีอ่ะใช่แต่นี้950นะฮะคุณซื้อไปทดลองมันต้องถ้ามันใช้ได้จริงยิ่งกว่าถูกหวยฮะใช่ถูกไหมจาก14,000เหลือเท่านี้ ผมบอกให้อีก3เดือนมันไม่ใช่ราคานี้นะฮะอีกประมาณเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาก็จะขึ้นเป็น 1,200 บาทเต็มๆราคาเต็มของเขาตอนนี้950รอให้พี่น้องแสดงได้ทดลองผมอยากให้เอาไปทดลองกันดูฮะถามว่าแต่ส่วนใหญ่ที่เข้าไปทดลองเนี่ยผมมีรูปไปดูนะคุณครับนะฮะขอดูรูปหน่อยนาข้าวฮะที่ไผ่สาลีครับตอนนี้เริ่มทยอยกันแล้วอันนี้คือรูปที่เขาซื้อไปใช้แล้วเขาก็อันนี้ภาพมันแบนนิดนึงนะไม่ใช่ภาพตกแต่งนะฮะบังเอิญมาออกจอนี้นี่คุณเห็นรวงข้าวไหมอันนี้คือเขาใช้ตั้งแต่เดือนไหนฮะ
อันนี้คือแปลงที่เราให้เกษตรกรใช้ที่ไผ่สาลีพฤษภาไหมฮะหรือไงฮะไม่เอ๊ะไม่ใช่สิฮะสามเดือนที่แล้วอะครับไล่ไปออกรวงแล้วนะครับก็เขาใช้อันนี้แล้วเขาออกรวงแล้วเขาก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้ผมนะครับคือข้าวมันออกมาแบบนี้จริงๆได้ผลไอ้แปลงข้างหลังไม่ใช่นะนี่แปลงทดลองเนี่ยนะเฉพาะข้างหน้าตรงนี้นะฮะก็ให้เขาทดลองใช้ครับอ้าวแล้วดูสวนบ้านอันนี้เพิ่งซื้อไปเองฮะ10วันได้มั้งอันนี้ซื้อไปเป็นสมาชิกใน Facebook ครับมารับถึงบ้านผมเลยนะอันนี้เอาไปแล้วก็ไปลองใส่ต้นสวนครัวของเขาครับนะอันนี้คือพริกคุณเห็นไหมเอาลองดูต้น before after ไอ้ข้างล่างเนี่ย before ครับ before นี่คุณเห็นไหมใบมันไม่ค่อยเขียวอะออกเหลืองมันออกเหลืองๆเขาก็ซื้อปุ๋ยแล้วไปใส่7วันถึง10วันเนี่ยฮะส่งผลกลับมาคือข้างบนจะเห็นว่าออกเป็นเม็ดพริกเม็ดพริกอะเห็นไหมออกระนาวเลยเห็นไหมครับแล้วยังมีดอกใหม่ๆเพิ่มขึ้นเห็นไหมขาวๆครับเต็มเลยแต่ข้างล่างนี่มีพริกอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งสองเม็ดนะแต่ข้างบนนี่คุณนับไปแล้วขนาดนี้หกเจ็ดเม็ดก็ไปแล้วนะนี่คือผลงาน10วันของต้นพริกครับนะคุณจะเห็นเอาลองย้อนกลับไปต้นก่อนหน้านี้เอาต้นพริกอีกทีต้นพริกอีกทีขอต้นพริกอีกทีดูต้นนี้คุณจะเห็นว่าใบเนี่ยมันแข็งแรงครับนะครับแล้วสีเขียวเข้มเลยนะนี่คือผลงานของปุ๋ยนาโนชีวะมิสเตอร์ดีซึ่งผมไม่แปลกใจแล้วเพราะผมลองมาจนผมลองมันมั่นใจแล้วผมถึงมาขายแล้วแล้วก็ไปดูไอ้นี่ฮะมันสำปะหลังมันสำปะหลังอันนี้คุณอย่ามองเฉยๆอาจจะไม่รู้สึกอะไรด้านขวานี่เป็นต้นนะครับคุณเห็นด้านซ้ายนี่คือเป็นหัวของมันหัวของมันสำปะหลังหัวของมันของต้นเดียวกันเนี้ยด้านขวาถ้าคนปลูกมันสำปะหลังจะรู้เลยเนี่ยต้นเล็กประมาณเนี้ย3เดือนเท่านั้นครับพอขุดดูหน่อข้างล่างเงี้ยดูหัวข้างล่างเนี่ยคุณเห็นไหมเท่านี้แล้วใช่ไหมหัวมันเท่านี้แล้วสามเดือนคุณดูดิครับนะฮะคือปุ๋ยชนิดบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนาโนจริงๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ต้องมาถามว่าอะไรใช้ได้ไม่ได้ใช้ได้หมดเพราะเป็นนาโนชีวภาพไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มี3ไซส์ร่วมกัน3ขนาดเนี่ยจะพอดีเป๊ะเลยนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นพืชสวนพืชอะไร3อันเนี้ยมันต้องใช้ร่วมกัน1คืออาหารพืชนะครับสีแดงขวดสีแดงฮะ1คืออาหารพืชนี่ขวดสีแดงนะครับแล้ว2คือขวดสีเขียวเนี่ยขวดสีเขียวนี่ไล่ศัตรูพืชนะไล่นะไม่ใช่ฆ่ามันนะมันจะไม่มายุ่งเลยแล้วขวดสีส้มเนี่ยกำจัดเชื้อราคนที่เอาไปใช้กับสวนครัวเนี่ยเขาก็ใช้3ขวดเหมือนกันเขาก็เห็นว่าเขาคุยกับเพื่อนนะโอ้โหใช้อีกหลายปีอะสบายสบายสวนครัวถ้าสวนครัวมันใช้ได้เยอะได้นานอยู่แล้วนะทั้ง3ขวดขนาดนี้ขายราคา950บาทนะครับโทรไปสั่งได้ที่อะไรฮะเบอร์โทรศัพท์ครับ0845424494นะครับ0816459461นี่ครับหรืออีก1เบอร์ฮะ0879384333นะครับเบอร์นี้ขึ้นอยู่หน้าจออยู่สั่งดังได้อาหารพืชนะครับน้ำดื่มมิสดีก็สั่งที่เบอร์นี้นะครับอันนี้ครับจะปลดหนี้เกษตรกรคือจะเลิกกันเป็นหนี้กันซะดีฮะจะไปใช้ปุ๋ยเคมีแบบเมื่อก่อนแล้วอนาคตเขาไม่มีแล้วนะฮะไอ้พืชเคมีเนี่ยฝรั่งมันไม่ให้เข้าแล้วนะต่อไปนะอนาคตเนี่ยนะฮะคือจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องท้าทายให้พี่น้องได้ทดลองเอาไปทดลองใช้ถือว่าท้ากันก็แล้วกันนะแบ่งพื้นที่ที่มีแบ่งเอาไปใช้พี่น้องบอกเป็นไปไม่ได้ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอันนี้เราไปพบเป็นปุ๋ยของคนเสื้อแดงจริงเขาส่งลาวแล้วเพราะเขามาสู้การตลาดเมืองไทยไม่ได้บังเอิญมาเจอผมของเขาค้างสต็อกอยู่เต็มเลยนะผมบอกเดี๋ยวของดีจริงทดลองหกเดือนนะฮะผมมั่นใจผมบอกเนี่ยผมปล่อยให้ผมเอามาให้พี่น้องเสื้อแดงใช้นี่พอเห็นแล้วเสียดายถ้าปล่อยให้ลาวใช้หมดนะเสียดายฮะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรเสื้อแดงเราได้ใช้อะเราเห็นเลยว่าปลดหนี้ได้จริงๆนะฮะก็ไม่ต้องเชื่อโด่งอะแต่ว่าเอาหน่อยได้ไหมวัดดวงกันนิดนึงอย่างน้อยได้โด่งกระเทสแล้วอ่ะว่าดีอ่ะนะแล้วก็พี่น้องไม่เชื่อก็ลองกันสักนิดนึงซื้อไปทดลองสักขวดหน่อยก็ได้แปลงทดลองกับใช้ปุ๋ยปกติของท่านนะกับปุ๋ยของมิสดีเนี่ยลองดูนึกซื้อว่าใกล้กันนึกซื้อว่าซื้อหวยที่มันถูก 99% นะกับลองเสี่ยงกันดูอันนี้ก็คำตอนนี้พี่น้องซื้อหวยอ่ะใช่ไหมฮะพันบาทอย่างเงี้ย 1% ก็บอกว่าโอกาสถูกถึงไหม 1% อ่ะก็ 1% เลขท้าย2ตัว1% แต่อันเนี้ยคุณซื้อผมบอกว่าโอกาสถูก 99% แปลว่าอะไรพอคุณไปใช้ปั๊บลดต้นทุนใช่ไหมฮะจาก 20,000 30,000 เหลือ950เนี้ยครับนั่นแหละนั่นเท่ากับคุณถูกหวย 20,000 กว่าบาทก็นี่ว่าเราจะไปวัดผลไงทิ้งเรื่องผลผลิตไงใช่ฮะอันนี้คือลดต้นทุนก่อนแล้วก็ผลผลิตถ้ามันได้เท่ากับอันนั้นก็ถือว่าคุณถูกหวยนะต้นทุนการผลิตแล้วเลยนะต้นทุนต่ำแต่ว่าถ้าดีกว่าล่ะ2เด้งครับ2เด้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมท้าทายให้ลองนะครับต้องท้าให้ลองถ้าไม่มั่นใจผมไม่กล้าเอาตัวเองประกันนะครับก็มีขนาดทดลองหมดยังอยู่มั้ยฮะขนาดทดลองยังพอมีอยู่มั้ยฮะยังมีอยู่ครับขนาดทดลอง 100cc นะครับก็สำหรับ
แต่ว่าพี่น้องทำนาไม่เวิร์กอ่ะก็เอาไปลองน้อยไปตามแปลงในบ้านจะสั่นอย่างนี้เลยไอ้ขวดเล็ก100ซีซีหมอเมื่อกี้สวนครัวในบ้านเลยทดลองดูก็ลองทดลองดูนะลองโทรไปถามว่ามีหลายโทรอีกทีนะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0845424494นะฮะ0816459461แล้วก็0879384333นะครับโทรเข้ามาแล้วก็สั่งนะจะมีทีมงานรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะส่งทางไปรษณีย์เออนะฮะส่งไปรษณีย์บอกเขาด้วยว่าโทรสั่งเนี่ยตอนนี้รายการเรามัน2ทุ่มใช่ไหมโทรปุ๊บเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีคนรับหรือถ้ารับเนี่ยเขาก็เกรงใจเขานะพนักงานเขา2-3 ทุ่มแล้วแต่เขาเบอร์โทรเขายังอยู่แต่ถ้าเขารับก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่รับนะพี่น้องต้องเข้าใจว่าวันนี้วันหยุดเขากลางคืนเขาจะโทรกลับหาวันจันทร์วันจันทร์นะทางที่ดีเนี่ยโทรวันจันทร์8 โมงถึง 5 โมงเย็นนะจันทร์ถึงเสาร์โทรได้ทุกวัน8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะครับแล้วก็จัดส่งตอนนี้พี่น้องหลายท่านบ่นว่าส่งหาช้าคือมันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องรวบรวมแล้วส่งรวบรวมแล้วส่งไปไปสนีขนไปรอบหนึ่งนะที่ไปสนีรอบหนึ่งใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวยังไม่คล่องนะระบบส่งต้องขออภัยด้วยกำลังปรับปรุงนะฮะคิดว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยผมอาจจะเปิดศูนย์ทำตัวทำเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับจะได้ส่งกันทันใจส่งทุกวันเลยไม่งั้นสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งเลยอย่างเงี้ยครับก็ครับอย่าลืมนะฮะสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้ขอบคุณท่านทุกท่านด้วยนะครับที่นำอาหารมิสเตอร์ดีไปใช้แล้วนะได้ผลผลิตแล้วถ่ายรูปมาโชว์ใน Facebook ก็ได้นะครับส่งเข้ามานะก็ขอบคุณมาก before after เท่าที่เห็นเป็นการยืนยันนะครับว่าเรามาถูกทางกันแล้วใช่ครับผมมั่นใจนะหลังจากที่พี่น้องส่งมาใน 100% 10คนพอใจทั้งหมดไม่มีคอมเพลนเลยนะครับครับมานะตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงนินทาเมืองไทยนะครับในรอบสัปดาห์จะไม่มีข่าวอันไหนที่มันจะยิ่งใหญ่กับเข้ากับข่าวศิลปินเสื้อแดงนะท่านหนึ่งนะครับที่เรายืนยันว่าเป็นศิลปินแสดงของคุณสยามสัญญาเพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับสยามสัญญาขึ้นเวทีนะครับในฐานะคนที่รักประชาธิปไตยนะครับตอนนั้นยังไม่มีแสดงด้วยซ้ำแต่ว่าขึ้นไปบนเวทีนปก.เขาบอกว่าผมเป็นศิลปินแสดง คนแรกที่ขึ้นเวทีไม่ใช่นะคุณสายาสัญญาคุณสายาสัญญานี่ขึ้นก่อนนะขึ้นเวทีที่สนามหลวงครับตอนนั้นผมยังดูอยู่เลยครับผมยังอยู่ข้างล่างเลยผมยังดูทีวีอยู่ยังไม่ไปร่วมเลยนะผมอยู่ข้างล่างอยู่นะคุณสายาสัญญาขึ้นไปนะครับแล้วก็ประกาศครับว่าวันนั้นนะคุณทักษิณชินวัตรไม่ใช่นายกในดวงใจแต่ว่าระบอบประชาธิปไตยต่างหากนะครับที่ส่งคุณสยามสัญญาขึ้นมาเรียกร้องนะครับว่าประเทศไทยตอนนี้ระบอบประชาธิปไตยโดนทำลายโดยขบวนการรัฐประหารกล้าหาญมากในช่วงกล้าหาญมากใช่ฮะกล้าหาญมากตอนนั้นนะครับยิ่งเวลานั้นนะเวลานั้นนี่คือรัฐบาลของขิงแก่รัฐบาลขิงแก่ดูแลเต็มๆเลยนะฮะถ้าเกิดไม่กล้าไม่เจ๋งจริงไม่กล้าขึ้นนะครับตัดสินใจเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเป็นประชาชนธรรมดายังห่วงเรื่องความปลอดภัยคือหัวศิลปินน่ะหนักที่สุดก็คืออาชีพครับความปลอดภัยนี่เท่ากันอย่างผมนี่ไปเลยมาขายปุ๋ยอยู่เนี่ยนะเราก็ต้องเห็นถึงน้ำจิตน้ำใจของคุณสายาสัญญานะครับในวันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับในวันที่11กันยานะครับประมาณเที่ยง35 นาทีที่โรงพยาบาลธนบุรีฝั่งธนบุรีขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับแล้วก็หลายท่านนะรวมถึงบิ๊กบัฟเองนะครับแฟนเพลงประจำของคุณสายาสัญญาหัดร้องเพลงเป็นนะได้ร้องเพลงขึ้นเวทีร้องเพลงก็ส่วนใหญ่ของคุณสายาสัญญานี่แหละนะฮะแล้วก็ถึงตรงนี้นะครับก็ได้แต่มาอธิษฐานนะครับว่าให้คุณสายาสัญญาสู่สุคติครับนะแล้วคงจะมีศิลปินเสื้อแดงนะครับสืบทอดเจตนารมณ์ในการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยของคุณสายาสัญญาต่อไปนะครับผมนะในช่วงเวลานี้ก็ตรงนี้นะครับก็ไว้อะไรให้คุณสายาสัญญานะครับครับแล้วก็มีข่าวอื่นๆแทรกเรื่องนายกนิดนึงเพราะในสคริปต์ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าบังเอิญมันมีคลิปที่มันว่อนออกมาในเน็ตตอนนี้นะครับโจมตีนายกครับนะครับเอาลองไปดูคลิปพร้อมไหมคลิปพร้อมไหมผมจะไม่งั้นพูดก่อนฮะอ้าวมาเลยอ่ะเนี่ยก็เป็นภาพที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็นายกก็ไปตอนนี้ก็ทราบดีว่าท่านนายกอยู่ที่ยุโรปครับนะครับเพื่อไปเยือนหลายประเทศเลยนะทั้งอิตาลีทั้งสวิตทั้งมอนโตเนโกนะฮะนี่ก็เป็นโรงแรมที่สวิตซึ่งท่านนายกก็เดินทางมาเพื่อจะผมไม่แน่ใจว่าเข้าที่พักหรือมาประชุมนะครับนะฮะแล้วก็มาแล้วก็มีกลุ่มนะฮะกลุ่มคนไทยโอ้โหผมเสียใจจริงนะฮะคือคนไทยเดี๋ยวนี้มันถูกทำให้เข้าใจผิดกันจนอะไรไปหมดแล้วนะฮะเราจะเห็นภาพอย่างนี้ทางนายกสมัครหรือนายกนะที่ไปต่างประเทศเราจะเห็นกลุ่มตรงนี้นะคือนายกยิ่งรักเนี่ยมันไม่น่าจะโดนแล้วนะฮะไม่น่าจะเลยกลิ่นไอตรงนี้ไปแล้วนะไม่ใช่คุณแกทำงานเพื่อประเทศเยอะมากนะฮะแต่ขณะเดียวกันคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้และเป็นกลุ่มที่เข้าใจผิดอยู่เรื่อยๆกลุ่มนี้ไปชูป้ายในป้ายอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะมันกลับหัวนะฮะไม่รู้ก็ถ่ายมาอีกท่านหนึ่งกลับนะฮะคือเขาชูป้ายว่า
นายกเนี่ยไปต่างประเทศไปผลาญภาษีประชาชนไปเที่ยวคือเรียกว่าเอาเงินภาษีประชาชนไปช้อปปิ้งไปเที่ยวยุโรปอย่างนี้นะไปชูป้ายอย่างนี้ด้วยความที่ผมบอกว่าไม่เข้าใจเดี๋ยวฟังเสียงท่านทูตนิดนึงนะฮะเดี๋ยวนี้ครับขอเสียงด้วยฮะอันนี้ผมอธิบายเมื่อกี้เสียงมันไปครบไหมไม่ทราบฮะเมื่อกี้นะเสียงนั่นทูตครบไหมน่าครบไหมฮะถ้าไม่ครบเดี๋ยวทีมงานช่วยใส่ใหม่นะให้เสียงมันครบด้วยก็คือท่านทูตเนี่ยมือไปชูป้ายบอกมันนายกเนี่ยใช้ภาษีสิ้นผลาญภาษีประชาชนก็ท่านทูตก็เดินกลับมาท่านทูตสวิตนะครับท่านทูตก็เดินกลับมาที่หน้าที่เกิดเหตุเลยหน้าที่ชูป้ายเลยนะแล้วก็บอกว่าไม่ได้บานผ่านภาษีประชาชนท่านนายกเดินทางมาเนี่ยนะครับทำงานให้กับประชาชนหลายเรื่องเลยนะครับอยากทราบไหมว่าทำอะไรบ้างจะเปิดห้องประชุมอย่าประชุมป้ายแบบนี้จะเปิดห้องแถลงข่าวละอย่าไปทางการเลยนะเชิญให้คนที่ชูป้ายไปด้วยครับแล้วคุณชูป้ายก็บอกท่านทูตก็ถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่ามาผ่านภาษีประชาชนรู้จักไหนไอคนที่ไปประท้วงก็บอกว่ารู้จักข่าวรู้จักข่าวไม่รู้ข่าวทั่วโลกเขาว่าไงคือผมว่าข่าวเอสทีวีอ่ะน่าจะเป็นข่าวเนชั่นอย่างเงี้ยนะฮะเสพข่าวแบบเนี้ยเนี่ยสื่ออิทธิพลของสื่อไงคุณเสพด้านเดียวคุณฟังได้เดียวแล้วพวกนี้หลงโลกนะคุณไหมครับที่ผมบอกว่ามันไม่ควรจะมีครับเพราะขณะนี้สมมติว่าเรากำลังพูดเรื่องโลกกลมกันแต่คนเหล่านี้คิดว่าโลกแบนกันอยู่ฮะคือมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคือตรงนี้ในภาษาละครเนี่ยเขาเรียกดราม่าคือหลงโลกนะฮะอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาคุยกันว่าอย่ามาดราม่าอย่างนี้เลยใช่ไหมคือดราม่าคืออะไรบางคนเถียงกันอยู่พี่ป๊อปครับบางคนบอกดราม่าคืออะไรผมบอกพูดในศัพท์การละครเลยเหมือนผมเล่นละครเนี่ยผมเชื่อนะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันจริงขณะที่ผมเป็นตัวละครตัวนั้นอ่ะครับแต่นี่คือเรียกว่าภาษาการละครเรียกอินอ๋ออินเข้าไปครับอินเข้าไปคือผมเป็นตัวละครตัวนั้นถ้าใครไม่เคยเป็นนะไม่รู้นะคือพวกผมเป็นนักแสดงเนี่ยพวกถ้าอินเคยอินจะรู้เลยว่ามันเข้าไปร้องไห้ร้องห่มยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกกูตายจริงๆอ่ะตัวเราจริงๆเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราอินเข้าไปจริงว่าพุ่งกับคัดเฮ้ยไม่ใช่นี่มันไม่จริงอ่ะขณะนี้คนเหล่านี้กำลังดราม่ากันอยู่นะกำลังอินกับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเขาตอแหลหรือเขาโกหกนะแต่เขาเชื่อแบบนี้จริงๆเหตุผลที่เกิดจากความเชื่อนักแสดงสามารถสร้างความเชื่อได้โดยพุ่มกับต้องสร้างความเข้าใจก่อนนักแสดงก็ไปเตรียมบทจนความเข้าใจนั้นสร้างความเชื่อสร้างความเชื่อปั๊บอินเข้าไปในละครคนพวกนี้ก็โดนสนธิลิ้มทองคุณสร้างความเข้าใจส่วนสร้างความเชื่อจนคิดขณะนี้โลกของเขานี่มันอยู่ในอินละครอ่ะบางคนนักแสดงนะคุณรู้ไหมกลับบ้านเป็นร้องยังร้องไห้อยู่เลยนะอย่าคิดว่าเป็นยังต้องให้คนตายอยู่เลยฮะทั้งที่มันเป็นเรื่องสมมุติเรื่องไม่จริงอ่ะครับนี่คือผลของการสื่อสารมวลชนแบบระยำผมพูดตรงนี้ขอโทษนะต้องพูดแบบนี้คือคนเหล่านี้หนักแผ่นดินนะอยู่ไปเพื่อปั่นป่วนประเทศแล้วเนี่ยสร้างประชาชนแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทะเลาะกันเองเนี่ยฮะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยท่านทูตอธิบายไงก็คงจะไม่เข้าใจง่ายไม่ฟังด้วยเหมือนไหมใช่ฮะไม่อยากตื่นด้วยพุ่มกับคัดไม่เอาไม่อยากกูยังอยู่ป้ายยังเชื่ออยู่อย่างเงี้ยไม่อยากเชื่อฮะเพราะมันเชื่อแล้วมันช็อกนะคุณนะครับมันช็อกนะคุณลองเคยไหมคุณเคยเห็นเวลาที่บังเอิญมีใครตายในชีวิตเราเนี่ยไม่จริงเนี่ยบางทีเรารับไม่ได้กับความจริงตรงนั้นนะครับแต่นี่ประกาศกลับไปเรื่องจริงนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เขาคนรับไม่ได้เพราะคนรับได้แสดงว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดมันผิดหมดเลยบันไลแล้วทำไปขนาดไหนยึดสนามบินก็ยึดไปแล้วเฮ้ยที่กูทำมันผิดหมดเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้ตื่นไม่ได้ถ้าตื่นปุ๊บต้องยอมรับคำว่าเขาเรียกว่ากิลตี้รับได้ไหมครับคุณรับกิลตี้คุณได้ไหมคุณรับความรู้สึกผิดที่หนักจะถมเพราะนั้นคุณก็จะตะบันไปเรื่อยๆเหมือนอภิสิทธิ์ประชาชนวันนี้นะมันก็ตะบันไปเรื่อยเพราะมันรับในที่สุดมันไปไหนไม่ได้หรอกครับความจริงความจริงครับนะครับยังไงก็ผมว่ารับง่ายกว่ายอมรับผิดยอมขอโทษยอมเฮ้ยแต่เสื้อเหลืองหลายคนนะกลับมาเป็นเสื้อแดงคนเหล่านี้เขาอีโก้เขาไม่เยอะครับ อาจจะได้รับข่าว
แล้วก็ยังไม่ได้ฟังอีกข้างเพราะฟังอีกข้างหนึ่งเกิดเขากล้าหาญเช็คแล้วเขาไม่ขี้ขาดเขากล้าหาญที่จะยอมรับผิดเขากล้าหาญเออผิดจะทำอะไรมาโทษขอโทษนี่คือคนกล้าหาญแต่ถ้าคนขี้ขาดเนี่ยคืออย่างคนที่ไปด่านายกว่าอีนั่นอีนี่เนี่ยแล้วพอเข้าสภาไม่ยอมรับว่ากูพูดเนี่ยไอ้นี่ขี้ขลาดหน้าตัวหมาที่สุดตัวเมียหนักกว่าแหมบางทีนะผิดพลาดแล้วยังไม่ยอมหน้าตัวกูยังไขไปเรื่อยหน้าตัวหมาเพศเมียที่สุดไปเทียบกับหมาเสียเกียรติเปล่าหมาเสียเกียรตินะอย่างน้อยหมาเนี่ยกล้าหาญนะสิ่งที่เห็นมันจะมีบทเรียนอย่างนึงนะผมอยากเห็นเจ้าหน้าที่การทูตได้ทำงานแบบถึงลูกถึงคนอย่างเงี้ยนะฮะไม่ทิ้งประเด็นให้มันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราถ้าดูข่าวนะข่าวมันจะทิ้งแค่ภาพว่ามีผู้คนไทยเข้าไปถือป้ายต่อต้านท่านนายกปูแค่นั้นนะแต่คลิปภาพตรงเนี้ยส่วนใหญ่สื่อไม่ได้เล่นเอาไม่ใช่คุณบิ๊บแบบเสนอประเด็นสื่อตัวเนี้ยถ้าเป็นนายอภิสิทธิ์ใช่ไหมเดินไปแล้วไปสู่ภาพฆาตกรท่านทูตจะชี้แจงไงเหรอฆาตกรอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเอาภาพเดี๋ยวจะเอาคลิปเมษามาเปิดให้ดูว่าตายกี่คนเออมันเรื่องจริงอ๋อเหรอท่านเป็นท่านพูดเหรอใช่ทูตแต่จะพูดยังไงอ่ะเขาชูไอ้ฆาตกรท่านพูดจะพูดยังไงก็เอาคลิปมาให้ดูว่าพี่กี่คนคุณอยากรู้ไหมกี่คนมาผมเปิดห้องประชุมแล้วนี่ไลฟ์ถ่ายให้คุณดูไม่ต้องมาชูป้ายเอาเขาก็ชูก็ถูกแล้วฮะท่านพูดจะพูดอะไรอ่ะแต่อันนี้เนี่ยเขาสามารถชี้แจงได้ไงเพราะมันคุณพวกคุณดราม่าอยู่พวกคุณหลงอารมณ์หลงโลกอ่ะพวกคุณกำลังเพ้อเขาก็ตื่นนายกก็มาทำงานเอ้าเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดไปเยอะเทอะเอาเป็นว่าเราผมมีชาร์ตนะนายกที่ไปทำต่างประเทศเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีข้อมูลนิดนึงเดี๋ยวไปกี่ประเทศมันมีภาพช่วงเวลาเรื่องของผลประโยชน์ทันไหมน้องนะครับก็คือขอนอกเรื่องนิดนึงนะฮะไม่ได้อยู่ในสคริปต์อันนี้เป็นสคริปต์เสริมฮะก็เอาแอบเอาปากแมวมาหน่อยนะครับมันมีรูปที่เป็นคล้ายๆชาร์ตนะครับผลประโยชน์ของประเทศที่ว่านายกไปทำต่างประเทศนะน้องทันไหมเอ่ยนายกนี่นะครับเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดนี่นะฮะตั้งแต่ปี54ถึงปี56เนี่ยจำนวน42ครั้งครับเยอะนะ42ทั้งเล็กทั้งน้อยทั้งใหญ่ทั้งในประเทศนอกประเทศทั้งใกล้ๆไกลๆครับนะรวมแล้ว42ครั้งเป็นประเทศกลุ่มอาเซียน9ประเทศนะเยือนอย่างเป็นทางการในจำนวน26ประเทศเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศทั้งสิ้น19ประเทศ19อย่างนึงเลยคือว่านายกคนนี้ต่างประเทศเขาเชิญเยอะแยะไปหมดส่วนใหญ่จะเชิญด้วยซ้ำนะแล้วแกก็ไปนอกจากเชิญแล้วในส่วนนึงเนี่ยเขายังไปเปิดโอกาสถือต้องไปเพราะเราไม่ไปเราจะไปเปิดการค้าต่างประเทศยังไงนี่ครับแล้วก็ผลงานที่นายกไปนะก็ปรากฏว่าเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยไปเปิดโครงการที่ BOI คือการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย คือเรียกว่าไปเรียกเข้ามาลงทุนและ BOI จะต้องส่งเสริมการลงทุนให้กับต่างชาติเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศนะฮะก็คือเกาหลีเนี่ย3โครงการ 2,500 กว่าล้านดูเอาเองฮะจีนญี่ปุ่นเนี่ยว่าฮะญี่ปุ่นนี่17โครงการนะ 100,000 กว่าล้านฮะรวมแล้วมูลค่าตอนนี้ที่ผมวางอยู่ตรงนี้เนี่ยแค่ไม่กี่ประเทศใน 137,770 ล้านบาทไอ้70ล้านบาทนะครับมูลค่าการลงทุนนี่คือผลงานที่นายกเดินทางไปต่างประเทศจำนวน42ครั้งนายอภิสิทธิ์เดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันนะฮะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี่31โครงการที่คุณเห็นนี่นะฮะครับสมัยนายอภิสิทธิ์ก็ไปเหมือนกัน2ปีฮะนายอภิสิทธิ์ไปเดี๋ยวนะฮะก็ไปใกล้เคียงกันนะฮะแต่ไม่ได้อะไรเลยอ่ะคุณได้อะไรกลับมาบ้างฮะนายคุณอภิสิทธิ์ฮะนะฮะคือเหมือนกันอะลักษณะนี้นี่ผมชี้แจงให้ฟังสำหรับคนที่เข้าใจผิดคือช่วงนั้นอะถ้าเป็นอภิสิทธิ์ด้วยชาชีวะเราก็ต้องอธิบายก่อนช่วงนั้นไปหาตังค์ไปกู้เงินเขาไม่ให้เขาไม่เชิญด้วยเขาไม่เชิญเขารู้ไงว่าไอ้หน้าอย่างเงี้ยถ้าไปก็มาขอกู้ตังค์กู้แง่เลยไม่เชิญล่าสุดเนี่ยนะที่ว่าตอนแรกโทนี่แบลร์ก็จะมาร่วมโครงการมาเขาเรียกว่ามาเป็นตอนนั้นอยู่ในกลุ่มอะไรฮะปองดองเอาพูดแค่คำนี้นะเขาเรียกเป็นวิทยากรให้กับสภาปฏิรูปการเมืองประเทศไทยก็ไปเชิญเข้ามาประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเอาภาษีประชาชนไปจ้างโทนี่แบร์มาโทนี่แบร์หน้าไม่อายทำไมจะต้องมานี่คือโดนโจมตีแบบนี้พอโทนี่แบร์มาเมืองไทยฮะก็เชิญนายอภิสิทธิ์นายกรไปกินข้าวนะไปเว้ยไปกากินข้าวก็ต่อต้านเขาเชิญเสือกขอโทษนะสารันจะพูดยังไงฮะพี่ชัดพูดได้ผมพูดนะเสือกน่าฝากพี่ชัดยังเสือกไปฮะก็คืออย่างนี้คุณโทนี่แบร์เนี่ยนะวันที่มาประเทศไทยก็แสดงปาฐกถาเป็นปกติแต่ว่าตอนเชิญคุณอภิสิทธิ์เชิญคุณกรณ์เนี่ยนะเชิญไปที่สถานทูต
สถานทูตนี่คือประเทศอังกฤษในประเทศไทยถูกไหมสถานทูตอังกฤษในไทยก็ใช่ก็เชิญก็เชิญไปประเทศอังกฤษนั่นแหละว่าง่ายๆก็ไปกิน9ปีที่ก็ไปแต่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ดีไม่หุงกินคือไปเนี่ยไปถ่ายรูปตอนถ่ายยืนจับมือยิ้มแย้มแจ่มใสหารู้ไหมนะเขาเอาไปเลี้ยงแบบบุฟเฟ่เขาเชิญไปหลายๆคนรวมๆก็กินรวมกันคือถ้ามึงไม่มาก็เหลืออีกนิดนึงอ่ะใช่ไหมคือถ้าอภิสิทธิ์ด้วยจะคือเอาแบบที่ผมคุยแล้วกันถ้าอภิสิทธิ์ไม่กินใช่ไหมจะให้หมามันกินเออก็คือบุฟเฟ่เนี่ยเขาเลี้ยงพนักงานอยู่แล้วแสดงว่าอภิสิทธิ์ราชาชื่อว่าเนี่ยแย่งหมากินนะเออนะฮะก็เรียกว่าโทนี่แบร์เนี่ยเขาตอบกลับได้แสบแล้วคุณก็กินเหยื่อเขาด้วยเฮ้ยคนอังกฤษนะอย่าลืมนะอภิสิทธิ์คนอังกฤษนะเออก็แล้วไงอ่ะคนอังกฤษแย่ๆไม่มีฮะนี่แหละก็เขาก็เชิญไปกินบุฟเฟ่ยังกับเนี่ยแล้วผมถามอย่างเงี้ยโง่ไหมเซอร์ไหมกินเบ็ดอ่ะอยากไปคุยกับโทนี่แบร์อยากจับมือถ่ายรูปอยากโอ้ยอยากแล้วเกินตัวสั่นแล้วไปว่าเขาแต่พอเขาเชิญแหมแทนที่จะทำการมาท้วงไม่พบเพราะคุณมาอย่างนี้คุณอย่างนี้มีศักดิ์ศรีกว่าแต่ไอ้แบบนี้พอกระดิกปั๊บโอ้ยกระดิกหางก็ไปหาเนี่ยเอาไม่ได้เอโปรด้วยเขาเอาข้าวเหลือก้นบาทได้กินนะยังกินอย่างเงี้ยเอาน้ำข้าวกินอย่างเงี้ยเออนะฮะไอ้แบบนี้เนี่ยมันโง่ไหมเป็นความภาคภูมิใจไอ้ผมบอกแล้วพี่สิทธิ์เห็นไหมผมพูดเคยเปลี่ยนไหมผมเคยว่าฉลาดไหมคุณเคยมีอะไรฉลาดขึ้นสักทีไหมผมเคยพูดว่าคุณโคตรโง่ยังไงคุณก็โคตรโง่อยู่นั่นแหละครับคุณพี่สิทธิ์ครับหมดช่วงสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปครับครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของนินทาเมืองไทยครับคืนวันเสาร์นะฮะตอนนี้เบรกแรกนี่คุยกันถึงการเดินทางของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทิพธานะครับของคุณสายันสัญญาด้วยนะครับก็มาเบรกสองนะครับก่อนเข้าคุยกันนินทากันนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เอ็นดีนะครับเพื่อสุขภาพขอบคุณผลิตภัณฑ์วิสดีเห็นไหมต้องเรียกผลิตภัณฑ์แล้วเดี๋ยวนี้มันมีมากกว่า1ชิ้นครับนะฮะก็เป็นที่ท้าทายกันนะครับเรื่องปุ๋ยหรืออาหารพืชวิสดีนะครับอยากให้พี่น้องที่รับชมรายการได้ไปพิสูจน์กันนะครับแบ่งส่วนคนที่เขาซื้อไปตอนนี้เขาโทรกลับมาสั่งเพิ่มครับมึงเคยซื้อไปขวดนึงไปทดลองแล้วมันเวิร์กเนี่ยตอนนี้กลับมาสั่ง 3-4 ขวดไปให้พี่น้องญาติมิตรนะก็ต้องทดลองกันนะจะบอกว่าดียังไงเนี่ยมันต้องไปลองนะฮะท้าทายกันตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับสปอนเซอร์ประจำรายการนะครับทำให้เกิดรายการนินทาเมืองไทยทำให้เกิดช่อง4 4 Channel มาได้คุยกันในวันเสาร์อาทิตย์นะเพราะฉะนั้นก็เชิญๆครับนะนาโนชีวภาพเพื่อการเกษตรนะครับขอบคุณผู้ทำสปอตตัวนี้ได้แหมสวยจริงๆเก่งๆนะฮะมืออาชีพนะนี่เจ๋อเลยนะขอบคุณนะครับนะฮะสนใจก็โทรสั่งซื้อนะครับนะครับในเบอร์มิสเตอร์ดีเนี่ยนะฮะ0845424494เนี่ยนะฮะเชิญนะครับสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็โทรสั่งนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจันทร์ถึงศุกร์ตอนชักเวลาทำงานนะฮะประมาณนั้นจันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงเสาร์กลางคืนนี่ถ้าโทรไปแล้วตอนแต่รายการนี่เห็นโทรไปแล้วเกิดยังมีผู้รับสายก็คุยกันได้เลยนะถ้ายังไม่มีใครรับสายก็อย่าเพิ่งงุนงิดครับเดี๋ยววันจันทร์จะมีโทรกลับเองนะครับสั่งซื้อนะครับได้ส่งไปรษณีย์นะครับส่งทางไปรษณีย์ก็ให้ทดลองใช้กันนะครับวิธีใช้ก็อ่านในข้างขวดให้ละเอียดนิดนึงนะเดี๋ยวเรามีวิธีใช้แนบไปกับกล่องเลยฮะเอามีกล่องด้วยเพราะมันอ่านมันตัวเล็กตัวเล็กลำบากลำบากเราปริ้นเป็นไอ้เอกสารใหญ่ให้นะถ้าได้ผลประการใดก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดขอบคุณทุก SMS นะครับให้กำลังใจรายการนินทาเมืองไทยนะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ข่าวบางทีอาจจะเป็นข่าวเก่าข่าวซ้ำแต่ว่าเราก็มาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมาวิพากษ์ข้อมูลบางทีก็จะเป็นอีกแต่ละมุมเลยไม่เหมือนรายการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็อยู่บนพื้นฐานในคนรักประชาธิปไตยของช่อง4ทุกคนเหมือนกันนะครับนะฮะก็กลับเข้ามาครับนินทาเมืองไทยในช่วงนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วที่ต่างประเทศไปแล้วนะกลับมาดูที่รัฐสภาไทยฮะหลังจากประชุมอย่างอะไรนะต้องบอกว่ามาราธอนนะต้องใช้คำว่ามาราธอนมันนานมากนะใช้เวลา15วันนะประเด็นเดียวเรื่องที่มาของสวที่มาของสวนะก็บอกว่าวันที่12นะครับการประชุมของรัฐสภานะครับตอนนั้นก็มีประชุมคือตอนนี้สรุปว่าที่มาของสววาระ1วาระ2นี่ผ่านแล้วแล้วนะแล้วกำลังจะเข้าวาระ3ซึ่งวาระ3นี่คือโหวตรับหรือไม่รับเท่านั้นเองใช่ครับใช่นะครับแต่วาระสำคัญคือ1 2นี่ผ่านมั้ย1คือรับหลักการ2นี่มาถกเถียงกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงแก้รายละเอียดแปรยติเค้าเรียก2แปรยตินะครับอันวาระ3ก็คือสรุปนะว่าเอาไม่เอาตามนี้ไอ้ที่2ที่แก้เนี่ย3หรือถามว่าไอ้ที่แก้ที่ว่าเนี่ยโอเคนะทุกคนคอนเฟิร์มก็คือวาระ3ที่กำลังจะยกมือคอนเฟิร์มในอีก15วันข้างหน้านี้ครับ
นะครับก็ระหว่าง15วันเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นวิธีการป้องกันตัวของกลุ่มสว.เขาห้ามมาใช้ลากตั้งขอให้ใช้คำว่าเลือกคัดอะไรนะสว.สรรหาโดยคน7คนฮะสรรหาโดยหัวหน้าหน่วยงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย7คนนะโอ้โหสุดยอดเลย7คนเนี่ยนะฮะมาจากคมช.ทั้งนั้นนะ7คนนะฮะแล้วก็เลือก74คนมันเยอะไปไหมแต่ก็เนี่ยได้แล้วกลุ่มมาแต่ได้ว่าระหว่างนี้15วันนะครับตามที่แปลได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับ15วันนี้เราจะเห็นวิธีการต่อสู้ของเขาเหมือนกันอันนี้ก็ต้องถ้าเป็นเราก็คงสู้มั้ยคุณดวงจิบตาเลยสู้จิบตาเลยนะมันยื่นทุกศาลเท่าที่ยื่นได้นะครับคือในสภานี่ก็ยื่นในสภานี่กว่าจะคืบไปได้แต่ละดอกแต่ละดอกเนี่ยเหมือนเรายึดกุ้งขงสาวดีเนี่ยแม่เหมือนสู้รามมันก็อยากสู้ไปดูแบบดอกเขาเหมือนกับว่าสู้สุดฤทธิ์เลยนะกว่าจะผ่านที่มาสวทั้งๆเนี่ยเป็นประโยชน์ของประเทศชาตินะทั้งหมดนี่เป็นประโยชน์ประเทศชาติแต่ตอนนี้พูดจริงก็ประชุมสภาเรื่องสวที่มาสวนะมันก็จะมีกลุ่มที่โอเคละถ้ามาจากการลากตั้งจริงๆเขาก็ต้องป้องกันตัวถูกไหมแต่ว่าเห็นประเทศชาติมาก่อนเนี่ยแต่ว่าไอ้กลุ่มหนึ่งสิที่มันมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเอาไปช่วยเขาด้วยไปช่วยเขาด้วยคือประเทศผัดใช่ไหมคุณแต่ลืมว่าสวบางส่วนมาจากการเลือกตั้งก็สนับสนุนตรงนี้ผมถึงบอกว่าไม่ใช่อย่างนี้คุณเคารพประชาชนที่คุณเลือกตั้งมาคุณต้องเข้าใจถึงระบบที่ประชาชนเลือกคุณนะคุณจะไปดูถูกไปไม่เข้าใจเขาไม่ได้อยู่ในระบบนั้นเหรอฮะเขาอยู่ในระบบเก่าคืออำมาตย์มาเฟียร่วมอำนาจผูกขาดครับนะฮะคืออันนี้บิ๊กบั๊บก็ว่าเขาไม่ถูกนะคืออยู่ๆเนี่ยมีใครจะมาตัดแขนบิ๊กบั๊บในหัวเนี่ยไม่ช่วยเหรอต้องช่วยดิหัวต้องช่วยก็พูดถึงว่าแขนอีกข้างต้องช่วยไหมต้องช่วยช่วยกันหมดนะเพราะว่าตรงเนี้ยคุณขัดผลประโยชน์ของคุณเจ้านายคุณคือใครไงที่คุณต้องทำเนี่ยครับคุณนี่สู้มาทุกวันเนี่ยนะก็คือว่ารัฐบาลเขาบอกเอ้ยมนุษย์เราควรจะมีแขนแค่สองข้างบังเอิญแขนอีกข้างมันเกินมาเราตัดไอ้เชื้อมะเร็งมันก็ไม่ยอมเนี่ยฮะเรื่องอะไรมาตัดอำนาจของข้าใช่มันต้องสู้ฮะอันนี้เรากำลังจะตัดมะเร็งร้ายทิ้งครับนะครับไอ้สวลากสรรหาเนี่ยมันเอาละคือว่าจะยุคไหนก็ไม่เหมาะใช่ไม่ต้องมาพูดเรื่องดีไม่ดีอย่าไปคิดก่อนใช่อย่าไปคิดก่อนคือเขามักจะยกตัวอย่างเรื่องความดีงามเรื่องความถูกต้องเรื่องความโปร่งใสครับนะฮะแต่อันนั้นเนี่ยคุณต้องปล่อยให้มันกระบวนการทางธรรมชาติของมันที่ถูกต้องคือในเมื่อประชาธิปไตยคืออำนาจทั้ง3ส่วนมาจากประชาชนครับคุณก็ต้องให้อำนาจประชาชนไม่ใช่บอกประชาชนไม่รู้เรื่องประชาชนโดนซื้อเสียงเดี๋ยวก็โดนซื้อเสียงคิดไปก่อนนะฮะเพราะนั้นถ้าคิดแบบนี้มันไม่จบครับนะฮะมันก็ไม่จบเถียงกันอย่างเงี้ยเหมือนคนไทยวันนี้เถียงกันอยู่เนี่ยมันไม่จบคืออย่าไปเถียงเรื่องหาสิ่งที่เพอร์เฟกต์ที่สุดในโลกไม่มีครับมันต้องมีผลิตเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สักอย่างไหมเครื่องวัดมนุษย์วิเศษดีที่สุดในโลกก็อยากจะมีเครื่องมืออันนี้ก่อนไงคือความจริงของโลกเนี่ยคือพวกนี้มักจะพูดเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ไหมครับอย่างจินตนาการคือเขาต้องการความเพอร์เฟกต์เขาต้องการสังคมเพอร์เฟกต์มันไม่มีฮะไม่มีโลกนี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ฮะเรื่องจริงฮะสมบูรณ์แบบมันไม่มีธรรมชาติไม่มีครับยังไงก็ยืนยันมีแต่สมดุลครับสมบูรณ์แบบไม่มีมีแต่เรื่องธรรมชาติอยู่บนหลักของความสมดุลไม่ใช่อยู่บนหลักของความสมบูรณ์แบบนั่นคุณว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยคุณว่ามันสมดุลเหรออย่างน้องอะณเดชหน้าตาดีๆเนี่ยคุณว่ามันเท่ากันไหมสองข้างไม่เท่าไงยังไงคุณเราเส้นมาขีดตาซ้ายตาขวาณเดชดูแล้วหล่อเนี่ยมันเท่ากันเหรอเป๊ะเหรอไม่เป๊ะนะฮะหูบางทีต่ำกว่าข้างเนี่ยหน้าผมก็ไม่เท่ากันหน้าพี่น้องไม่มีใครหน้าเท่ากันไม่มีอะไรในโลกที่มันเป็นกลมๆไม่มีอะไรในโลกเป็นเส้นตรงเลยนะที่ธรรมชาติสร้างอันนี้คือหลักการที่มันเป็นจริงธรรมชาติสร้างนะถ้ายันทีนี่โอเคอ๋อไอ้พวกเฟกเนี่ยไอ้พวกที่ต้องการทำเพอร์เฟกเนี่ยมันก็ต้องหลอกลวงไงเพราะความจริงคือมันไม่เพอร์เฟกครับแต่รับไม่ได้นะแล้วก็เอาแล้วคนพวกเป็นเผด็จการเนี่ยมันรู้เรื่องนี้ดีเพราะมนุษย์นะมันรู้ว่ามนุษย์ต้องการความสมบูรณ์แบบครับนะมันก็เอาเรื่องความสมบูรณ์แบบมาล่อเป้าพวกเสื้อเหลืองไงแล้วคนเสื้อเหลืองมีจิตใจที่รักความสมบูรณ์แบบคุณจะเห็นไหมเขาจะเป็นคนที่มีบ้านสะอาดสะอ้านเขาจะเป็นคนที่ลูกเต้าจะต้องเรียนตามลำดับแล้วก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบเป็นอะไรเป็นความมีความรู้สึกปลอดภัยว่าชีวิตกูนั้นอยู่ในความเพอร์เฟกต์แต่ความเป็นจริงคนเหล่านี้จะเหนื่อยมากครับเพราะชีวิตมันไม่มีทางเพอร์เฟกต์อ๋อมันจะต้องหาวิธีช่องทางให้กูเพอร์เฟกต์ให้ได้
แต่มันไม่มีไงมันจะเหนื่อยฮะแต่อีกทางนึงเนี่ยสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ต้องการความเพอร์เฟกต์ไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่เป็นการยอมรับวิถีทางธรรมชาติแล้วบอกว่าสมดุลสมดุลอ๋อคือคุณก็ชั่วในตัวเรามีทั้งชั่วและดีแต่ทั้งชั่วและดีนั้นสมดุลกันดูได้ไหมในสังคมแห่งนี้ถูกไหมฮะสังคมนี้คุณจะกำจัดไม่มีคนชั่วเลยเพอร์เฟกต์เป็นไปได้ไหมไม่ได้ฮะเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งในการตัดสินใจของคนแต่ละคนนะแล้วดูย้อนหลังไปสิแล้วเฮ้ยเรายังตัดสินใจได้เลยใช่ไอ้กูก็ตัดสินใจผิดวันนั้นถูกไหมเออมันก็มันสมฝรั่งเขาจะสอนเลยว่าคุณต้อง forgive yourself อ่ะครับคือมนุษย์เป็นผลงานแห่งความผิดพลาดธรรมชาติคือความผิดพลาดความผิดพลาดคือวิวัฒนาการนี่คือธรรมชาติแล้วมันวิวัฒนาการมันผิดแล้วมันวิวัฒนาการไปด้วยมันนี่คือความสมดุลเพราะนั้นถ้าคุณอยู่กับความจริงคุณจะอยู่สบายเหมือนวันนี้แล้วเขาเอาหลักการตัวนี้มาหลอกล่อคนเสื้อเหลืองโอ้โหนะคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบคนนี้จะต้องคนดีแล้วพี่น้องเสื้อแดงคุณไปดูนะชีวิตจะสบายสบาย บ้านช่องอาจจะไม่เรียบร้อยหน่อย นะฮะแต่มีความสุขเป็นคนปล่อยวางพอรับรู้กับสภาพเปลี่ยนจริงไงฮะเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมาเอาเปรียบกันไม่ชอบถูกไหมฮะใช่ทุกวันนี้ไม่ชอบพวกนั้นก็จะไม่ชอบแล้วครับคนจนคนอะไรไม่เพอร์เฟกต์คนเพอร์เฟกต์ก็ต้องสมบูรณ์แบบมีแล้วก็เป็นชั้นวรรณะไปนะฮะเขาจะรู้สึกปลอดภัยเนี่ยครับเพราะนั้นไอ้สวที่เขาอ้างเรื่องสรรหาแล้วบอกว่าเพื่อจะได้มีความดีเพื่อจะได้ไปคัดคือคุณคิดไปเองเขาบอกว่าคุณต้องไว้ใจคนอื่นใช่คุณต้องไว้ใจระบบคุณต้องไว้ใจประชาชนไทยทั้งประเทศเหมือนกันนะว่าเขาเป็นเจ้าของอำนาจคุณจะไปเสือกอะไรขอโทษตรงๆไหมอะไรงี้ไหมเออคือเขาเป็นเจ้าของอำนาจเพราะนั้นคุณอย่าไปเสือกอย่าไปแสเรื่องอำนาจเขาก็ต้องให้เขาเลือกจบเขาชอบบอกว่าเออถ้าเกิดสวมาจากการเลือกตั้งเดี๋ยวก็ซื้อเสียงอ่ะพอซื้อเสียงเขาทำไมอ่ะก็ซื้อเสียงแล้วทำไมอย่าเสือกเรื่องกูซื้อเสียงแล้วคือเดี๋ยวโทษนะประเทศไทยใครเป็นเจ้าของอำนาจประชาชนประชาชนเออแล้วกูจะซื้อเสียงเสือกอะไรซื้อเสียงก็เจ้าของอำนาจไปอะไรใช่ไหมมาพูดกันซื้อเสียงประชาธิปไตยไหมก็มองมุมกลับก็ได้ฮะสวสรรหานี่คุณซื้อเสียงกับ7คนนั้นเปล่าคุณไปถ้าซื้อเสียงด้วยความสมัครใจผมขายเสียงผมด้วยความสมัครใจผมถือเป็นประชาธิปไตยนะครับสำหรับผมเออใช่ใช่ใช่สำหรับผมนะผมสมัครใจนิวอ่ะสมัครใจอ่ะผมอยากขายอ่ะผมถือว่าอันนี้เป็นเนื้อไตนะแต่ถ้าคุณบอกเพอร์เฟกต์เป็นไปไม่ได้คุณห้ามขายเสียงไม่ได้นี่คุณไปละเมิดเสรีภาพเขาเป็นเสียงของเขาอยากขายแต่ประเทศนอกเนี่ยเขาไม่ขายเพราะประชาชนเขาเข้าใจหมดมันไม่มีปัญหาเลยครับเพราะนั้นเมืองนอกเขาไม่ได้คุยเรื่องขายเสียงเพราะว่าประชาชนเขาไม่ขายอ่ะไม่ใช่ไปบังคับเขาคือถ้าไปพูดเรื่องซื้อเสียงขายเสียงนี่โดนโหเลยนะติดคุกเอาง่ายๆเลยนะแค่ไปพูดบอกไม่ชอบเรื่องตั้งนี้ก็โดนโหแล้วผิดสังคมแล้วพูดง่ายๆอยู่สังคมผิดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณอย่ามาหลอกประชาชนไทยฮะความจริงก็คือวันนี้เราพูดกันเรื่องประชาธิปไตยอำนาจประชาธิปไตยอยู่ในมือใครพูดแค่นี้ถ้าเป็นของประชาชนมึงอย่าเสือกแค่นี้เองก็นี่ไงไอ้สวของมึงเหรอสวสหชุดนี้เขาก็จะมีชุดกลุ่มคำเหมือนกันสวสภาผัวเมียนะผัวอยู่สสเมียอยู่สวไอ้เงี้ยเขาใช้สังคมนี้ทั้งหมดก็อยู่ที่ประชาชนตัดสินประชาชนเขาเลือกไงก็พูดกลับมาคำเดิมอ่ะคุณรู้แล้วเออแล้วเขาก็จะเลือกกันทำไมของใครเอออำนาจของใครของผมใช่ไหมอย่าเสือกนะชัดเจนแค่นี้ไม่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้ที่สรรหาคุณใช้7คนเลือกคุณเนี่ยนะแล้ว7คนเนี่ยเอา7คน7คนที่เสือกมันเลือกเออมันเลือกแค่ทำไมเนี่ยเอออย่าเสือกคุณมี7คนที่คุณมีตาเรดาร์วิเศษที่สามารถคุณจะคัดกรองคนได้มันไม่ใช่ประเด็นนั้นพี่บับช่างหัวมันเถอะมันจะตาเรดาร์จะเก่งขนาดแต่อย่าเสือกคือไม่ใช่หน้าที่มึงครับแต่7คนเนี่ยไอ้ว่าผมกำลังบอกว่าเนี่ยมึงจะเลือกคนดีได้ยังไงทั้งที่มึงก็ไม่ใช่คนดีเออมึงดีแล้วเหรอเออมึงมีคนดีอะไรเยอะแยะมากมายจริงไม่จริงมาเรียงเลย7คนมาเดี๋ยวคนจะเห็นที่ว่ามึงไม่มีใครช่วยคนการลงจันทิกยังไงเอ้าเพิ่งโผล่มาเมื่อไม่นานนี่เองคุณพุทธเจ้าตุลาการศาลธรรมนูญเนี่ยเป็นไงไอเนี่ยที่ส่งลูกไปเรียนน่ะเออเนี่ยเนี่ยเคยบอกอีกงานเจ้าอมอ่ะเจ้าอมเป็นไงไม่ต้องพูดเลยโอ้โหเนี่ยตัวอย่างนี่ตัวอย่าง3คน7นะเนี่ยเรียกสวนะเจ้าอมารากลุ่มคนที่จะต้องไปเรียกสวนะนี่ไงแต่ละคนเออมึงไปเพอร์เฟคก็ได้ก่อนแต่ละคนเป็นเทวดาเออแล้วทำไมปฏิเสธอำนาจประชาชนผมมนุษย์ครับพวกคุณก็แหมคุณก็มนุษย์ขี้เหม็นเหมือนงานเสร็จแล้วคุณก็มาทำตัวเป็นเทวดาไม่ใช่อ่ะคุณกับผมก็กินขี้ปี้นอนเหมือนกันนะคุณนะเอาไว้เวลาคุณบินได้เมื่อไหร่คุณเหาะได้แล้วคุณปล่อยแสงได้เมื่อไหร่นั้นค่อยมาเลือกเลือกตั้งให้ผมนะเนี่ยที่เราเจอกับกลุ่มขอคำสุดท้ายได้ไหมฮะไว้คำสุดท้ายนะครับอย่าเสือกอย่าเสือกเอาหน้าประชาชนครับ
เนี่ยทุกวันนี้ที่เขาพยายามดิ้นนะประชาชนรู้ทันสารแน่ประชาชนรู้ทันมีช่องทางที่จะต้องคุยกับฐานอำนาจเก่าเนี่ยมันถึงเกิดอำนาจของใครฮะประชาชนครับเพราะฉะนั้นที่มันเอาไปอยู่เอาไปอยู่เออสั้นสั้นครับฮะพูดสั้นสั้นไม่ต้องไปเถียงยาวนะทุกวันนี้ที่เราลุยกันทุกวันนี้ก็อยากจะมีอำนาจโตเก่าของเราเอาคืนมาเคนะที่คุณไปเหยียบไปย่ำไปดึงไว้ครับนั่นนะผ่านวันที่สองนะอีก15วันเพราะฉะนั้นก็คุยกันเรื่องเนี้ยตรงเนี้ยนะว่ามันจะพยายามดึงเอ้ยมันจะพยายามขัดขวางฟ้องทุกศาลที่จะเบรกกระบวนการนี้ให้ลงมติวาระ3พอในสภาผ่านเรียบร้อยพวกไม่พอใจพวกลากไปหาองค์กรอิสระแล้วตอนนี้ก็นั่นน่ะดิก็กลับไปไอ้กลุ่มเมื่อกี้ไอ้กลุ่มที่เสนอสวลากตั้งเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์นะด้วยความโลภโกรธหลงอะไรก็แล้วแต่กลุ่มที่จะต้องพิจารณาว่าสวเนี่ยนะฮะว่ากลุ่มสวที่มาจากการสรรหาเนี่ยนะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการที่เลือกเข้ามาเนี่ยนะคุณเนี่ยที่จริงกับผลประโยชน์ทับซ้อนเต็มนะผลประโยชน์ทับซ้อนเต็มคุณไม่มีสิทธิ์หรอกครับด้วยความเป็นมนุษย์นะคุยกันถ้าเกิดเขาเป็นเทพก็ว่าเป็นอย่างนะครับเป็นเทวดาก็ด้วยความเป็นมนุษย์คุณไม่มีสิทธิ์หรอกครับที่พิจารณาตรงนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนเต็มอะไรก็แล้วแต่นะแหมนี่มันติดสินบนกันเลยนะใช่ไหมคุณโดงเนี่ยที่บอกว่าประชาชนซื้อเสียงแล้วจะได้คนอย่างเงี้ยนี่เนี่ยผัดกันเลยเนี่ยผัดกันส่งอำนาจเตะไปเตะมาเลยเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็คือตอนนี้ล่าสุดเขาก็ยื่นเรื่องผ่านศาลยื่นองค์กรอิสระนี่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนะก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผ่านแล้วเรื่องที่มาสวนะก็มีสสพรรคประชาธิปัตย์และสวบางกลุ่มกลุ่มไหนก็รู้นะบางกลุ่มนะ40สวเขาว่าอย่างเงี้ยนะไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิ่มถอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะซึ่งคุณนิคมไวรัชพาณิชย์เนี่ยพูดค่อนข้างชัดกับประธานสวประธานสวเนี่ยก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวิจัยออกมาอย่างไรนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิจในการวิจัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ประธานสวส่งข่าวไปยังองค์กรอิสระจะเสือกผมแปลคือก็บอกชัดเจนบอกว่าที่เขามองเนี่ยเขาเห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดช่องใช่ฮะให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไว้สำหรับการวินิจฉัยว่า มีบทบัญญัติใดของร่างพรบ หรือกฎหมายอื่น ที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้นใช่ไม่ได้ระบุให้คุณไปพูดถึงเรื่องงานแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอันนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของสภาสภาครับเป็นเรื่องของนิติบัญญัติโดยเฉพาะถูกไหมฮะผมเป็นคน3อำนาจเนี่ยเขาต้องไว้ถ่วงดุลกันและ3อำนาจก็ต้องมีภาระแต่ละที่สมมุติวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอะไรและสภาบอกว่าไม่เห็นด้วยฟ้องศาลรัฐธรรมนูญจะทำงานกันได้ไหมฮะไม่ได้เลยคือมันต้องไม่ก้าวก่ายกันคือหนึ่งต้องมีคนออกกฎหมายคนออกกฎหมายต้องไม่ใช่คนตัดสินใช่และคนตัดสินก็ต้องไม่ใช่คนออกกฎหมายนี่เพราะถ้าผมเป็นคนตัดสินและผมเป็นคนออกกฎหมายเองจบหนุกแล้วครับทีนี้ครับถูกไหมฮะแหมระดับยกจากคนธรรมดาเป็นเทพเลยครับและสองอันนี้ครับอำนาจสองอันนี้ก็จะไปควบคุมการบริหารคุณต้องการอะไรสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากตัวแทนราษฎรทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นออกกฎหมายฮะตัวนี้ใหญ่สุดนะเพราะเป็นเสียงจากประชาชนแล้วก็ให้ออกกฎหมายมาว่าให้ทำอะไรได้ให้ทำอะไรไม่ได้กฎหมายตัวนี้ก็จะไปคุมอำนาจบริหารด้วยไปคุมอำนาจรัฐทั้งหมดในประเทศเลยนะเสร็จแล้วคนที่จะต้องตัดสินคือไอ้เนี้ยศาลเนี่ยนะต้องเป็นคนนั่งดูที่ไอ้ที่เขียนมามันแย้งอะไรกับรัฐธรรมนูญไหมก็แค่นี้เองก็กฎหมายลูกฮะเขาหมายถึงกฎหมายลูกกฎหมายลูกต่างๆเนี่ยมันไปแย้งรัฐธรรมนูญเขาเป็นคนตีความแต่ไม่ใช่ไปตีความว่ารัฐธรรมนูญแย้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่หน้าที่ส่งเสียงอะไม่ใช่หน้าที่นะเพราะฉะนั้นนี่คุณนิคมก็บอกว่าไม่มีนะไม่มีคุณนิคมมีอำนาจพูดเรียบร้อยเกินเราก็แปลให้พูดเสือกอย่าเสือกนั่นเองนะไม่มีอำนาจก็ไม่ได้ระบุไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วก็มีนักข่าวถามว่าระหว่างนี้เกิดเหตุศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งออกมาให้รัฐสภาต้องระงับลงมติวาระ3จะทำยังไงนักข่าวก็อย่างเชิงถ้าเกิดคุณบอกไม่มีอำนาจแต่ก็เพราะศาลรัฐธรรมนูญนี้เขาทำได้นะโอ้โหไอ้และคำเดียวพี่น่ากันมาเยอะแล้วเขาอยู่ๆไม่ต้องยื่นผ่านอัยการเขาก็ทำได้นะนะเขาก็แก้กฎหมายเองเขาได้นะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขนาดคนออกไปแล้วมันยังออกไปบุ๊บๆอยู่ข้างนอกเลยนะที่ปากดีตอนอยู่ไม่เห็นดีอย่างนี้ตอนอยู่นะสุกเอาเผากินตอนเนี้ยมึงก็ไม่สุกมึงก็ไม่เอามึงสุกจะกินอีกมาอีกแล้วมาอีกคำนี้ไอ้นี่มาเยอะมากนะในวัน
วันนี้นะรายการเราวันนี้คำนี้ฮิตมากครับอย่าเสือกครับได้เด็ดนี้นะทำมาได้อยู่แล้วกูจะเสือกทำมีอะไรอ่ะประเทศเนี้ยเขามีอย่างเงี้ยศาลรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วทีนี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินจริงๆจะทำยังไงคุณนิคมเนี่ยประธานประธานสภาประธานสภาวุฒิสภาประธานวุฒิสภาก็คือประธานสภาใหญ่อ่ะคนที่สองรองรองครับครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตัดสินจริงๆเนี่ยคุณนิคมบอกว่าจะประสานงานกับนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภา ครับ คือทั้งสองสภาเลยทั้งรัฐสภาทั้งสภาทั้งวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรสองสภาเลยให้ปรึกษากันเพื่อจะเปิดประชุมสภาเพื่อยืนยันสิทธิ์ของรัฐสภาในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปนี่แหละจำเป็นอย่างยิ่งถ้าศาลรัฐธรรมนูญแอคทีฟก็เจอกับทีฟแอคนี่แหละครับเต็มที่เลยเต็มที่ครับอยากจะให้เห็นเหมือนกันอยากจะเห็นเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยมันเป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่ทางคนเสื้อแดงหรือแม้กระทั่งสสนะฮะพยายามจะบอกว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญได้แบ่งแยกอำนาจไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าส่วนตุลาการส่วนบริหารส่วนนิติบัญญัติมันแยกกันชัดเจนจะไม่มีการก้าวก่ายหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญพยายามยืนก้าวก่ายมาเพราะว่าจริงๆเขาก็ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดนะอำนาจคือเอาความเข้าใจของท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องไปเปิดรับนูนหรอกเราเข้าใจเอาดีกว่าอำนาจอธิปไตยมันมี3อำนาจ3อำนาจเลยฮะอาจารย์อำนาจบริหารอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติซึ่ง3อำนาจนี้ครับการออกแบบการปกครองเนี่ยถ้าใครมีอำนาจเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเรียกเผด็จการเผด็จการใช่เขาเลยออกแบบมาให้3อำนาจเนี่ยถ่วงดุลกันเรียบร้อยคนนึงมีหน้าที่ออกกฎหมายคนนึงมีหน้าที่ตัดสินอีกคนนึงมีบริหารบ้านเมืองไปอีก2คนเนี้ยจะมีคนดูแลไอ้คนบริหารเนี่ยใช่ๆทำอะไรผิดไอ้คนนี้ตัดสินติดคุกนะฮะไอ้คนนี้ก็ออกกฎหมายโดยประชาชนนะเพื่อจะออกกฎหมายลูกให้ปฏิบัติข้าราชการต่างๆทำงานตามกฎหมายลูกที่ว่านี้นะเพราะฉะนั้นศาลตรงนี้มีหน้าที่ดูแลเรื่องของกฎหมายลูกไม่ใช่ไปออกกฎหมายสูงสุดไม่ได้พูดถ้ากับตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญพยายามจะออกกฎหมายด้วยตัวเองอ่ะเสือกกดเสือกกันสั้นมันช่วงคำใหม่ก็แล้วถ้ายืนยันภาพเนี้ยผมอยากจะเห็นเหมือนกันนะอยากจะเห็นเหมือนกันว่าที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่คนเสื้อแดงหรือแม้กระทั่งพรรคไทยกลัวอยู่นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในยามที่ศาลรัฐธรรมนูญเกิดนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ไหมนี่ไงเพราะคุณนิคมส่งสัญญาณแบบนี้ผมถามศาลรัฐธรรมนูญกล้าตัดสินไหมคุณศาลรัฐธรรมนูญเอากล้ารับมาพิจารณาไหมเอางี้เหรอกล้ารับไหมผมว่ากล้ารับแต่พิจารณายังไงก็แล้วแต่ไม่รู้หนึ่งคือไม่อยู่ในอำนาจครับตามที่คุณนิคมพูดไงครับเพราะเขาบอกแล้วว่าไม่มีรัฐธรรมนูญมาตราไหนเขาเปิดให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเขาเปิดให้คุณวินิจฉัยกฎหมายเล็กๆว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญไหมใช่คุณมีหน้าที่ตรงนั้นนะเขากรอบหน้าที่คุณชัดเจนแล้ววันนี้ถ้าคุณไปรับอันนี้คือ157มั้ยผมว่ารับนะมันเกิดมาเพื่อไม่สนใจกับความดีทีนี้มาดูว่าไอ้คนที่ยื่นเนี่ยไม่ใช่ใครปรากฏเป็นผู้แทนราษฎรนะฝ่ายค้านกินแล้วภาคภูมิใจนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคนะมันมาจากการเลือกตั้งนะโอ้โหโวยวายฮะเขาบอกว่าพรบแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสว.วาระ2มีการดำเนินการที่ไม่ชอบคือมึงอะไม่ชอบใช่มันน่าจะเกิดตั้งนานแล้วไอ้พวกมึงนี่แหละไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบคนครึ่งประเทศไม่ชอบมึงไงไม่ชอบออฉันนี่แหละไม่ชอบจะให้ชอบเหมือนทั้งประเทศได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นแกไม่ชอบแกต้องทนโอ้ที่ไม่ชอบนี่คือเนื่องจากพิสิทธิ์วิชาชีวะไม่ชอบไม่ชอบแล้วไปฟ้องศาลทำไมไม่ชอบมึงก็ไม่ชอบที่ฟ้องศาลไงมันเสียงส่วนน้อยในสภาเลือกตั้งต้องแพ้ก็เขาบอกว่าประธานในลิดรอนสิทธิ์ของสมาชิกในกรณีสงวนคำแปลและยังเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่คณะกรรมการให้สวสรรหาอยู่จนครบวาระมาเป็นเปลี่ยนเป็นสวสรรหาจะอยู่จนถึงการเลือกตั้งเสร็จและจะได้สวชุดใหม่เข้ามาอะไรก็ตามคุณเป็นสิ่งคุณเข้าใจเรื่องกติกาไหมนะถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าความถูกต้องนี่ผมพูดเมื่อกี้ความเพอร์เฟกต์กับความสมดุลนะถ้าคุณยังแสวงหาความเพอร์เฟกต์อยู่ชาตินี้โง่อย่างนี้ต่อไปแล้วครับคุณก็ควานหาสิ่งนี้มันไม่มีในโลกฮะคุณก็เดินต่อไปจะมาอ้างเรื่องพวกนี้คือคุณเข้าใจกติกาไหมว่าสภาเนี่ยเขามีกติกาว่าเสียงส่วนใหญ่จบใช่คุณควรจะจบะโลกนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียวเขาแก้กฎหมายจากสภามันทำได้คุณเป็นพระเจ้าคุณเป็นคนคุณเป็นพระเจ้าที่คอยตัดสินโลกนี้ว่าใครผิดใครถูกคุณยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ระบอบประชาธิปไตยเขาตัดสินร่วมกันไม่ใช่คุณเสียงใหญ่เสียงเดียวหรือเสียงส่วนน้อยเสียงเขารวมกันคุยกันเสร็จเสียงส่วนมากว่าไงก็ต้องว่างั้นน่ะครับนะถูกผิดไม่รู้แหละจะพูดถึงอย่างนี้นะคุณรับอย่างผมเนี่ยนะผมยกตัวอย่างตัวเองผมเนี่ยไม่เห็นด้วยรัฐธรรมนูญปี50นะครับตอนที่มีการเลือกตั้งปี54โหวตรับใช่ไหม
ผมมาพูดตั้งไหนฮะมันมีคนมาถามหลัง Facebook ผมเหมือนกันนะฮะบอกคุณโด่งบอกว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี50ไม่ใช่แล้วทำไมต่อวันนี้ไม่ต่อต้านอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยไม่ต่อต้านรัฐธรรมนูญปี50เลยผมบอกผมทำไปแล้วฮะผมทำในส่วนของผมไปโหวตไม่รับไม่ใช่ฮะผมไปโหวตไม่รับนั่นหนึ่งแล้วเสร็จแล้วมีการเลือกตั้งปี54ฮะเอารัฐธรรมนูญปี50มาใช้ในการเลือกตั้งปี54ครับเขาให้ผมลงสมัครแล้วตั้งส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยครับคุยกับผม3ครั้งแต่ผมยืนยันเหมือนเดิมว่าผมไม่รับรัฐธรรมนูญปี50เพราะฉะนั้นผมจะไม่เป็นส.ส.ในการเลือกตั้งโดยใช้รัฐธรรมนูญปี50ในปี54ชัดเจนผมก็ทำไปแล้วครับแต่เสร็จแล้วต่อไปนี้จะให้ผมไปต่อต้านอีกฮะในเมื่อเสียงส่วนใหญ่เขาเอาแต่ผมไม่เอาใช่ก็ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่เขาเอาก็ต้องกลัวลองนะนี่ไงมันก็จะมีกลุ่มสลิมก็บอกว่าอ้าวเฮ้ยถ้าตอนที่เลือกไม่รับ50แล้วต่อต้าน50แล้วคุณลงสมัครเป็นสภาชิงสภาผู้แทนราษฎรไงคุณลงทำไมเอ้างอะไรไหมก็ถึงไม่รับแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่เขารับเขาต้องเล่นเกมตามคุณนะถูกไหมฮะแต่อภิสิทธิ์ไม่ใช่ชีวะไม่ได้เอออภิสิทธิ์จะต้องฟ้องก่อนครับคุณแพ้คุณไม่ยอมเรื่องนี้ไม่เข้าใจเฮ้ยประชาธิปไตยยังมุ่งหาแสวงหาความถูกต้องซึ่งความถูกต้องนั้นเอาสมองใครคิดสมองตัวเองด้วยฮะคือตัวเองรู้ได้ไงอะไรผิดอะไรถูกในโลกนี้คุณเก่งขนาดเลยคุณพระเจ้าเลยฮะนั่นน่ะสิเนี่ยตัวคุณเองอ่ะคุณงงอะไรตัวเองก่อนไหมเอาคุณก่อนไหมหนีทหารอะไรของคุณเนี่ยคุณงงตัวเองไหมครับคุณบอกว่าคุณเป็นคนตัดสินถูกผิดคุณเป็นคนชี้ผิดถูกโอ้โหแล้วผิดถูกของคุณน่ะคุณงงไหมครับคุณไปด่านายกตัวว่าอีแล้วคุณก็วิจารณ์ตัวเองไม่ได้อ่ะตกลงคุณรู้ไหมอะไรผิดแล้วคุณจะมาชี้ว่าผิดถูกสังคมไทยเหรอคุณถอยมาอยู่เสมอภาคกับเราก่อนไหมครับเท่าเทียมกันนะคุณเสมอภาคกันแล้วเดี๋ยวเราโหวตกันนะเสียงส่วนใหญ่ก็คือไม่ใช่ถูกผิดแต่มันคือสมดุลนะมันไม่ใช่ถูกไม่ได้โหวตเพื่อถูกผิดนะแต่โหวตแล้วคนส่วนใหญ่เขาเอาแบบนี้ครับผมบอกได้เลยประเทศไทยเนี่ยนะแล้วคนส่วนใหญ่ถ้าเขาอยากจะกินปลาร้าเนี่ยทั้งประเทศคุณก็ต้องตามนั้นน่ะคุณไม่กินคุณมันมีสิทธิ์ต่อต้านเขาคุณไม่กินส่วนใหญ่เขาว่าปลาร้าเออแต่คุณจะไปบอกเฮ้ยไม่กินปลาร้าไม่ได้ผิดกินปลาร้าผิดเพราะกูไม่กินต้องกินสเต็กถึงมีประโยชน์เขาเคลี้ยงหน้าคุณนะครับอภิสิทธิ์คุณลองดูจบออกฟอร์ดมันไม่ได้ช่วยอะไรมึงเลยไม่ได้ช่วยเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยเลยมาให้ด่งสอนมาไอ้โง่มานี่นะฮะสรุปตามนี้นะวันนี้นะหมดเวลานะก็สภาผ่านไปแล้วนะครับมันจะเจอวิบากกรรมอะไรต่อไปเดี๋ยวพี่ต้องฟังนะเราจะพูดเรื่องนี้ต่อว่ายังมีเรื่องอะไรที่มันโดยเฉพาะคำพูดของสนธิลิ้มนะอ่ะพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะติดตามรายการเราด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ